Honda FD กับอาการครอบครัวเกียร์นะครับเข้าเกียร์นี่เข้าเกียร์เดินหน้าเกียร์ลำวงถอยเลยเดินหน้าบางครั้งมีวืดไหมรอบขึ้นสูงแล้วตึ๊กมีป่ะไม่มีนะครับไม่มีอ่ะถ้าเทียมเข้าสองสามจังหวะเอาดับเครื่องก่อนสวัสดีบ่ายวันเสาร์วันอังคารเนาะวันนี้วันวันอะไรวันอังคารครับบ่ายวันอังคารครับกับครอบครัวกระตุกนะฮอนด้าดูจากสีน้ำมันเกียร์นี้เรือไปจิบกาแฟแทนได้เลยนะเวลาง่วงนอนน้ำมันเกียร์หมดอายุเดี๋ยวเราจะให้เจ้าของรถแนะนำตัวว่ามาจากไหนนะครับและติดตามโครงการมาจากที่ใดสวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนำตัวเองนะครับผมกฤษดาครับผมมาจากกรุงเทพครับผมติดตามโครงการมาจากทางไหนจากทางยังครับผมยังไม่เคยเปลี่ยนครับรู้จักกองเกียร์ไม่รู้จักครับกองเกียร์ก็เปลี่ยนมาแล้วกี่ปีแล้วอยู่สองปีครับผมครับทุกๆ 100,000 กิโลต้องเปลี่ยนกองเกียร์กับพัดชิงน้ำมันเกียร์ทิ้งครับเพราะเราถ่ายธรรมดาเนี่ยน้ำมันเกียร์3ส่วนเนี่ยคือของใหม่1ส่วนของเก่า2ส่วนจะวนอยู่งั้นน่ะครับบางเมื่อไหร่ก็ดำมันทำให้เกียร์มีปัญหาครับครับแล้วเราจะนำเข้าโครงการแล้วก็พัดชิงน้ำมันเกียร์เราเคลือบเกียร์ให้ครับอาการโอลิงที่มันแข็งตัวก็ค่อยฟื้นตัวเราใช้ระยะเวลานึงนะครับผมคือมันดีขึ้น 80% น่ะแต่ยังไม่หายขาดต้องรอให้โอลิงมันหายตัวก่อนครับโอลิงมันแข็งเป็นหินเลยอ่ะครับครับเอาเดี๋ยวก็รีบจัดการทางนี้เลยครับHonda FD เนาะอันนี้ครับ 1.8 กับอาการเกียร์กระตุกหลังจากแก้ไขตอนนี้รู้จักกองหรือยังกองเกียร์รู้จักยังครับผมต้องมีมันมีใช่ไหมต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับรู้จักยังเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวแป๊บนะครับเอากองเกียร์มาให้ดูหน่อยกองเกียร์เพราะฉะนั้นทุกๆ 100,000 กิโลต้องเปลี่ยนกองเกียร์นะครับ 40,000 ไทย 80,000 ไทยเป็นแสนกิโลพัดชิ่งทิ้งไปเลยครับผมแล้วก็เปลี่ยนกองเกียร์ครับแล้วเกียร์จะอยู่ได้ยาวนานครับผมเดี๋ยวให้ดูกองเกียร์ครับเพิ่งรู้จักใช่ไหมกองเกียร์วันนี้ครับ ไม่มีคนแนะนำฮะนี่คือกองเกียร์ตัวนี้นะครับครับทุกคนต้องเปลี่ยนนะครับ100,000กิโลต้องเปลี่ยนครับถ้าพร้อมเดี๋ยวนี้จะมีอีกแบบนึงก็ไม่กี่ร้อยบาทครับหรือจะเปลี่ยน 50,000 ก็ได้ฮะเพื่อรักษาเกียร์ไว้ครับตัวนี้ตันมากครับหลังจากขับทดสอบข้างสนามแล้วเป็นอย่างไรก็ลื่นไหลลื่นดีครับผมลื่นกว่าเดิมเยอะมากครับครับทีนี้การโอลิงแข็งตัวต้องใช้เวลาหน่อยนะครับบางครั้งตอนเครื่องเย็นอ่ะอาจจะเป็นบ้างแต่น้อยกว่าเก่าครับเพราะฉะนั้นการรักษาเกียร์ให้ดีที่สุดก็คือวอร์มเครื่องให้ร้อนก่อนให้พรีเมียมขยายตัวแล้วค่อยออกวิ่งครับหนึ่งลดการสึกหรอทั้งเครื่องยนต์ทั้งเกียร์ทุกอย่างจะลดการสึกหรอหมดครับแต่เราติดเครื่องปุ๊บตอนเครื่องเย็นน่ะติดปุ๊บวิ่งเลยเนี่ยมันเท่ากับ800กิโลตอนเครื่องร้อนการสึกหรอครับทุกๆ1ครั้งเราสตาร์ทตอนเครื่องเย็นเท่ากับ800กิโลตอนเครื่องร้อนที่การสึกหรอเท่ากันครับนี่คือผลวิจัยจากห้องแลบจากยุโรปอเมริกาครับผมคำนวณมาปัญหาคาใจหมดหรือยังตอนนี้หมดแล้วครับหมดแล้วอยากฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้รุ่นเดียวกับเราครับก็เชิญได้นะครับที่อู
อาจารย์ใหญ่ยนจูนิ่งครับผมก็อาการเกียร์กระตุกก็ตอนนี้ได้หายไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปประเมินดูอีกทีหลังจากกลับไปถึงกรุงเทพนะครับก็สตาร์ทเช้าเหมือนเดิมครับเราบอมเครื่องไว้หน่อยครับผมอย่าไปเข้าเกียร์เลยเพราะว่าปีนี้มันรัดอยู่ครับผมให้โอลิงคืนตัวก่อนครับครับครับขอให้เดินทางปลอดภัยครับผมสวัสดีครับครับใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์ผู้คิดริเริ่มเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาต่ำผู้นำในด้านโครงการลดควันดำพวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทยเรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ธงชัยเจริญสุขต้นตำรับปัญหาเกียร์กระตุกให้คุณหมดทุกจากรถได้จริงๆใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่โยนจูนิ่งใหญ่โยนจูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์